ขอส่งมาจ้าติดเพลงเลยก็ได้ค่ะได้ก็อย่างนั้นเลยถ้ายังสู้เราไม่สู้ได้ไงครับถ้าเราไปถามเลยเดี๋ยวถามเลยบรรยายข้างๆถามข้างตับปอตับปอตับผมระบายยากขอเทศบาลก็ตักไปมาเจอกันสวัสดีครับนี่เตรียมรอฟังบรรยายครับเอาเรื่องเดียวครับแค่เชิญพรนะครับบรรยาย2ปีนะครับเดี๋ยวตอนไปเอาให้รู้ก่อนเนาะตอนกลับให้หายรู้เนาะกับแหวนไก่คุณเอวเขาคุณลุงรักครับยาวตั้งแต่จังหวัดสระแก้วถึงอุบลครับ500กิโลยาวไหมยาวทั้งใหญ่เลยแหละคิดถึงเป็นคนหนุนไทยเรียกขนุนมะนอกฮะหรือขนุนไทยหรือซอกราวซอกราวเคยได้ยินไหมซอกราวซอกราวทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ไงทีมซอกราวเอาขนุนมะนอกใช่เป็นเกล้าน้ำนะฮะคนไทยเรียกขนุนเอมีหรือขนุนต่ำปัจจุบันคือกัมพูชาคู่ต่ำกับเรานะครับนะฮะคะแนนชื่อเดิมคือวัดดำลุงครับเป็นภาษาขนุนโบราณแปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่ครับขนมต้องใช้เวลาขนุนสร้างภาษาที่ไหนก็ตามไม่มีสิทธิ์ครับนครวัดก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะคือผู้สร้างสองพระองค์ครับในจารึกองค์แรกคือพระเจ้านารายณ์ทราทิพย์กับโอรสคือพระเจ้าหิรัญยะกษัตริย์องค์นี้เป็นพระญาติกับสุริยะวรมันที่สองที่สร้างนครวัดแต่เดิมทีพนมรุงสร้างในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวนิกายยกพระศิวะเป็นมหาเทพรูปเคารพเป็นศิวลึงนครวัดสร้างถวายพระนารายณ์ในลัทธิไวยชนกนิกายครับผู้สร้างนครวัดก็คือสมเด็จพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าขมิ้นต่ำนะครับปัจจุบันคือกัมพูชาครั้งหนึ่งคือเป็นของเราสมัยกรุงศรีอยุธยาครับไม่ไหวเสียง